สวัสดีครับอันนี้เป็นการสาธิตการทำงานคร่าวๆนะครับของโปรเจกต์ Arduino Web Server Control นะครับโดยผมพี่ภูมินะครับจากเพจไทยเมโครนะครับการต่อรีเลย์นะครับเราจะต่อเป็นการแบบปกตินะครับเนื่องจากเป็นไฟ AC 220 โวลต์เพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องหาคู่ของมันให้ตรงกันก่อนนะครับอย่างเช่นคู่นี้นะครับเดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่ยากต่อการต่อเดี๋ยวพี่จะทำสัญลักษณ์ให้อีกทีนะครับว่าคู่นี้คือคู่1คู่2คู่3คู่4ไปเรื่อยๆนะครับนี่คือไฟก็ถูกต่อไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับผ่านการใช้ปลั๊กของน้องนะครับ Arduino ครับตัวปกตินะครับส่วนชิล Wi-Fi นะครับพี่จะใช้เป็นตัวเก่าของน้องนะครับเนื่องจากเป็นการจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับเพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้นนะครับก็จะเป็นคร่าวๆส่วนการทำงานครับพี่เคยบอกว่าเมื่อเราต่อสัญญาณ Wi-Fi นะครับเราก็จะสามารถสั่งการเจ้าดีเลย์ทั้ง8 channel นี้ได้นะครับอย่างแรกเลยครับพี่จะสาธิตการทำงานของผ่านนะฮะเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตนะครับนี่คือพี่เข้าตรงนี้ไปนะครับเมื่อเราเข้าไปที่ 192.168.1.42 นี่คือเป็นแอดเดรสประจำตัวของ Arduino นะครับซึ่งแต่ละเครื่องจะต่างกันแต่ละเราเตอร์จะต่างกันนะครับซึ่งกับพี่ตอนนี้มันเป็น 192.168.1.4.2 ซึ่งการติดตั้งการหาแอดเดรสพี่จะทำอีกคลิปให้น้องดูอีกทีนะครับการสั่งงานครับเมื่อเรากดออนนะครับคือเปิดรีเลย์ตัวที่1ไฟก็จะขึ้นละนะครับเดี๋ยวพี่นี่เลยแล้วกันโอเคพี่จะสาธิตให้ดูเลยนะว่าแต่ละดวงทำงานยังไงออนนะครับดวงที่2ออนดวงที่3ออนก็ได้หรือจะเป็นดวงที่4ดวงที่5หรือจะเป็นดวงที่6นะออนหมดละนะฮะคือไฟที่พี่ได้มาจากน้องเนี่ยพี่มีแค่6ดวงนะครับน้องส่วนอีก2ดวงนะ7 8นี่พี่ไม่มีนะที่พี่ก็ทำเผื่อไว้นะเผื่อน้องเอามาชงมาใช้อะไรนะครับก็ได้เช่นกันนะทีนี้จะสั่งออฟ2ออฟเช่นกันออฟออฟนะออฟนะออฟออฟทีนี้ถ้าเป็นด้านของแอปพลิเคชันบ้างนะคือที่จริงอุปกรณ์ทุกประเภทเลยนะครับที่สามารถต่อสัญญาณ Wi-Fi ได้สามารถทำสั่งงานนี้ได้เลยอย่างนี้เป็น iPhone นะครับเพียงเราเข้าไปยังเบราว์เซอร์ของอินเทอร์เน็ตพิมพ์แค่ว่า 192.168.1.4.2 แล้วก็สามารถคอนโทรลได้ละ Android ก็ได้เช่นกันนะอย่างนี้พี่กดคำว่า on มันก็สามารถนี้ได้ละเห็นไหมไฟเปิดแล้วทีนี้แต่นี้ไม่ต้องตกใจมันแค่คือมันจะทำการรีสตาร์ททุกครั้งเวลาที่เรากดคำสั่งไปอ่ะนี่เมื่อกี้พี่กดออนใช่ไหมพี่กดออฟแล้วพี่กดออฟไฟก็ไม่ติดละแค่ซูมนิดนึงนะต่อสั่งการได้เช่นกันนี่เปิดปิดนี่อะไรฮะเดี๋ยวดูได้เนี่ยอ๋อออน4อยู่ใช่ไหมออฟ4ก็กดไปเลยออฟ4โอเคดูที่6สิอันนี้ดวงที่6ใช่ไหมเฮ้ยกดผิดเปิดละถ้าเป็น iPad ก็จะกดง่ายหน่อยออฟโอเคปิดละสรุปคือมันเวิร์กมันสามารถใช้งานได้อันนี้โทษทีพี่ถ่ายบนเตียงนอนพี่เลยตอนนี้พี่ไม่ได้นอนสักทีโอเคไม่เครียดละสามารถใช้ได้นะครับทั้งSamsung ก็ได้ iPhone ก็ได้เว็บเบราว์เซอร์ก็ได้เห็นไหมได้เช่นกันนะครับโอเคนี่คือคลิปแรกเดี๋ยวคลิปนี้แสดงว่ามันเวิร์คคลิปที่2พี่จะแสดงถึงขั้นตอนการต่อรวมถึงการอธิบายโค้ดให้ฟังนะครับโอเคเดี๋ยวพี่ไปส่งของแล้วขอบคุณครับ